ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยแสงแดดให้ความอบอุ่นในช่วงอากาศเย็นก็จริงแต่หากสาวๆโดนแดดมากเกินไปนอกจากผิวจะแสบไหม้แล้วยังคงรอยแดงและระคายเคืองบนใบหน้าให้หมดสวยกันอีกด้วยแล้วเราจะทำยังไงกันดีเนี่ยถ้าใครอยากพูดคุยหรือแชร์ทิปดีๆกันส่งมาทางนี้ได้เลยค่ะแค่ส่ง SMS มาที่4747888หรือทาง facebook.com/beautybevel ค่ะ And I tell her every dayลิปแคร์เปลี่ยนสีเพิ่มประกายเพิ่มอีกนิดแต่ได้อีกเยอะอาการระคายเคืองที่เกิดจากการแพ้เนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นรอยแดงหรือว่าเป็นผดผื่นเนี่ยเกิดจากหลายสาเหตุด้วยกันค่ะโดยเฉพาะคนที่เป็นผิวแพ้ง่ายนะคะคนที่ผิวแพ้ง่ายเนี่ยบางทีการที่เราไปออกแดดข้างนอกก็ทำให้เกิดเป็นผื่นแดงหรือแม้กระทั่งใช้เครื่องสำอางที่ไม่เคยใช้มาก่อนก็ทำให้เป็นผดแดงๆได้เช่นกันค่ะวันนี้นะคะบูมีทริคเด็ดๆที่จะทำให้ผิวแพ้ๆของเราเนี่ยดีขึ้นค่ะโดยเจ้าแตงกวาลูกน้อยๆ นี่แหละค่ะช่วยทุกคนได้แต่ก่อนที่เราจะไปรู้ทริคนี่นะคะเรามาทำให้ริมฝีปากเนียนนุ่มชุ่มชื่นกันก่อนดีกว่าค่ะด้วยนี่เลยค่ะใหม่ลิปไอเชียร์คัลเลอร์ชิมเมอร์ลิปแคร์เนื้อลิปวีแว็กซ์เนียนนุ่มอ่อนโยนต่อริมฝีปากที่บอบบางเปลี่ยนสีเพิ่มประกายพร้อมบำรุงด้วยวิตามินอีให้เรียวปากสวยอมชมพูดูเป็นธรรมชาติเพิ่มประกายอีกนิดโดนใจหนุ่มๆขึ้นอีกเยอะเลยค่ะสูตรนี้พระเอกของเราคือแตงกวาค่ะส่วนผสมก็ไม่มีอะไรยุ่งยากแค่มีแตงกวาน้ำผึ้งและน้ำมันมะกอกวิธีทำอันดับแรกนำแตงกวาผ่าครึ่งในแนวยาวแล้วใช้ช้อนคว้านเมล็ดออกและหั่นแตงเป็นชิ้นเล็กๆจากนั้นใช้ช้อนบดให้มีน้ำแตงกวาออกมาเติมน้ำผึ้งลงไป1ช้อนโต๊ะแล้วคนให้เข้ากันเสร็จแล้วนำส่วนผสมมาทาให้ทั่วใบหน้าทิ้งไว้ประมาณ10นาทีค่ะแล้วล้างออกด้วยน้ำอุ่นซับหน้าให้แห้งแล้วทาน้ำมันมะกอกให้ทั่วผิวหน้าในขณะที่ผิวยังชื้นอยู่เป็นการให้ผิวได้รับมอยส์เจอไรเซอร์จากน้ำมันอย่างเต็มที่เพื่อช่วยเก็บกักความชุ่มชื้นไม่ให้ผิวแห้งกร้านค่ะอ้อหากสาวคนไหนไม่ชอบน้ำมันมะกอกจะเปลี่ยนเป็นน้ำมันมะพร้าวแทนก็ได้นะคะอันนี้แล้วแต่ความชอบเลยค่ะสูตรนี้แตงกวาเย็นๆจะเป็นตัวฟื้นฟูผิวจากการแพ้ระคายเคืองจากสาเหตุต่างๆได้ค่ะและยังช่วยทำความสะอาดผิวปรับผิวให้กระจ่างใสอีกทั้งยังลดรอยกระบนผิวหน้าได้อีกด้วยแตงกวาเนี่ยสุดยอดจริงๆเลยนะคะเชื่อเบลได้เลยค่ะว่าวิธีนี้ทำให้รอยแดงค่อยๆหายไปแล้วอีกอย่างนะคะที่ได้เป็นของแถมคือทำให้ผิวเนียนนุ่มชุ่มชื่นขึ้นด้วยค่ะแต่ถ้าใครใจร้อนนะคะช่วงหน้าค่ะเมคอัพช่วยปกปิดรอยแดงได้ใหม่ลิปไอซ์เชียร์คัลเลอร์ชิมเมอร์ลิปแคร์เปลี่ยนสีเพิ่มประกายเพิ่มอีกนิดแต่ได้อีกเยอะวิธีที่จะปกปิดจุดด่างดำรอยคล้ำต่างๆหรือแม้กระทั่งรอยดำจากสิวเนี่ยนะคะถ้าเพื่อนๆนี่ต้องเร่งรีบมากๆไม่มีเวลาลงรองพื้นต้องเจ้านี่เลยค่ะคอนซีลเลอร์ค่ะซึ่งเนื้อของคอนซีลเลอร์นี่นะคะจะมีลักษณะคล้ายๆกับรองพื้นค่ะแต่จะแตกต่างกันตรงที่ความเข้มข้นของเม็ดสีเนี่ยจะมีค่าการปกปิดสูงกว่ารองพื้นเท่านั้นเองค่ะเช
ดสีของคอนซีลเลอร์นั้นก็มีทั้งสีสันที่ใช้เทคนิคการอำพรางโดยสีที่คอนทราสต์กับรอยจุดบกพร่องต่างๆที่อยู่บนผิวเช่นเหลืองม่วงเขียวส้มและสีที่มีเฉดเดียวกับสีผิวโดยไล่จากอ่อนถึงเข้มค่ะขั้นตอนการลงคอนซีลเลอร์นั้นก็ไม่ยากค่ะหลังจากที่เราลงรองพื้นและเกลี่ยให้ทั่วใบหน้าแล้วก็ลงคอนซีลเลอร์ได้เลยโดยการแต้มตามจุดรอยแดงที่ต้องการปกปิดรอสักพักจนเนื้อคอนซีลเลอร์เกือบแห้งใช้นิ้วมือเกลี่ยโดยวิธีกดย้ำลงไปเบาๆให้เนื้อคอนซีลเลอร์กลืนไปกับสีผิวเริ่มจากรอบขอบของบริเวณก่อนแล้วจึงค่อยๆไล่เข้าไปด้านในในกรณีที่เป็นพื้นที่แคบๆหรือจุดอาจใช้แปรงช่วยก็ได้ค่ะเมื่อเนื้อคอนซีลเลอร์แห้งสนิทแล้วให้ใช้นิ้วมือหรือพับฟองน้ำกดน้ำหนักย้ำลงไปอีกครั้งเพื่อให้เนื้อคอนซีลเลอร์ยึดติดกับผิวหน้าได้ดียิ่งขึ้นสุดท้ายลงแป้งฝุ่นแบบไม่มีสีบางๆทั่วใบหน้าเพื่อไม่ให้สีของรองพื้นเพี้ยนไปจากเดิมเท่านี้รอยแดงบนใบหน้าก็จะเนียนหายไม่สามารถออกมาทำลายความมั่นใจของคุณสาวได้แล้วนะคะยากเลยใช่ไหมคะสำหรับคอนซีลเลอร์ตัวน้อยนี้รับรองค่ะถ้าเพื่อนๆเรียนรู้วิธีใช้อย่างถูกวิธีนะคะเจ้านี่จะช่วยกู้สถานการณ์ของเพื่อนๆได้ทุกสถานการณ์จนเพื่อนๆต้องติดไอเทมกระเป๋าไว้แน่นอนค่ะสำหรับใครนะคะที่มีคำถามหรือมีทริคเด็ดๆเกี่ยวกับความสวยความงามอยากจะมาแชร์กันนะคะที่นี่เลยค่ะ facebook.com/beautyvbl นะคะวันนี้มีหนึ่งข้อสงสัยที่ถามกันมาค่ะสำหรับน้องๆคนที่ถามว่าเอ๊ะล้างหน้าทำไมหน้ายังมันอยู่เลยไม่เห็นหน้าจะใสเด้งเลยนะคะก็อยากจะบอกว่าถึงแม้ว่าน้องหน้าจะมันนะคะแต่น้องไม่ควรที่จะล้างหน้าเกินมาละ2ครั้งค่ะประการที่ล้างหน้าเกินมาละ2ครั้งนะคะจะกระตุ้นให้ร่างกายได้ผลิตน้ำมันออกมามากขึ้นมากขึ้นนะคะทางที่ดีนะคะควรล้างหน้าเฉพาะตอนเช้าและตอนค่ำค่ะจากนั้นตามด้วยโทนเนอร์ค่ะและผลิตภัณฑ์บำรุงผิวที่เป็นสำหรับเฉพาะคนผิวมันโดยเฉพาะค่ะคุณประโยชน์ของแตงกวาและประโยชน์ของคอนซีลเลอร์เนี่ยทำให้เพื่อนๆมีความมั่นใจขึ้นอีกเยอะเลยใช่ไหมคะอย่าลืมแชร์เทคนิคดีๆกับเพื่อนๆด้วยนะคะขอให้สวยๆกันทุกคนเลยนะคะเพียง